မျက်စိမျက်စိလည်းပိတ်ထားလို့လည်းမရပါဘူးနားပိတ်ထားလို့လည်းမရဘူးနှာခေါင်းပိတ်ထားလို့လည်းမရပါဘူးဗစပ်ပိတ်ထားလို့လည်းမရပါဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုလောင်ထားလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးစိတ်ဆိုတော့ပိတ်ထားလို့မရပါဘူးပိတ်ထားလို့မရပါလို့ရမယ်သူ့ကိုတတိညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့စောင့်ထိုင်ပြီးဖို့ပါပဲဘာကိုပဲမြင်ရမြင်ရဘာကိုပဲကြားရကြားရနားရစားရတိတိယဘယ်အယုံမဲပေါ်ပေါ်စေတယ်မှာအဲ့ဒါတတိထားပြီးတော့ညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့လောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းမှုပြုပေးရမယ်အဲ့ဒါဣန္ဒြိယသံဝရပါဘုရားတိလကာထာဝါရောမေစိတ္တံစေနာကောဘောရိစုကာနရောမေစိနာနိကခုဝေနရေဘကပင်မဟာထာန်จําไว้นะศีลธรรมเป็นมหาทานไม่ใช่เรียกว่าถวายสังฆทานสวายประทานจริงๆเป็นทานการที่เรารักษาศีลธรรมศีลห้าบริสุทธิ์อันนี้ก็เป็นมหาทานเป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่ที่ประเสริฐที่สุดทําไมเรียกว่าอย่างนั้นเราไม่ฆ่าผู้อื่นเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราไม่ขโมยของผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละก็แสดงว่าเราให้อภัยทานนะอภัยทานชีวิตทานทำให้คนอื่นมีอายุยืนเราทำให้ผู้อื่นมีความปลอดภัยปราศจากภัยปราศจากอันตรายเราทำให้ผู้อื่นมีความสุขอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการรักษาศีลห้านี่ก็เป็นแบบมหาทานเป็นทานที่ยิ่งใหญ่มีอานิสงส์ผลประโยชน์มากกว่าการทำบุญทำทานธรรมดาธรรมดาสิ่งโดยนะจำไว้ระหว่างเป็นมหาทานหรืออภัยทานชีวิตทานทำให้ผู้อื่นมีชีวิตเช่นว่าหมดมากัดเราหมดแรงอายุอย่างนี้ไปโดนมากัดเราถ้าเราไม่มีศีลธรรมแล้วก็ตกตายพอดีถ้าเรารักษาศีลยังไงบ้างแล้วก็เขาก็มีชีวิตก็ต้องหากินเหมือนกันเหมือนเรานั่นแหละเราก็เป่าเข้าไปไล่เข้าไปไปเวลาไล่ไปก็เราให้ชีวิตเขาถ้าฆ่ามันก็ต้องตายในมือของเราแต่เราไม่ฆ่ารักษาศีลธรรมให้ชีวิตทานให้ก็มีชีวิตอยู่ต่อได้เห็นไหมเนี่ยเรียกว่าชีวิตทานอภัยทานเป็นมหาทานเป็นทานที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักคุณค่าที่เรารักษาศีลธรรมแล้วเราจะได้ทำให้ศีลธรรมของเราบริสุทธิ์หมดจดเพราะอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงแสดงไว้ว่าดีจนเท่าจนแก่จนตายก็คือศีลธรรมนะดีมหาบาติละใครเมตตามหาดานะบาเวจี้สวาโตดานะอยู่หมู่บาเวมหาดานะโยโยดานะอยู่ทางนั้นก็มาจุติยาบุญมาบาเวมหาดานะชีวิตดานะอเปยดานะโซบาเลยนะชีวิตดานะสระโบมาตรีสานีกูหลังใกล้จะขามานี่กูตัดเลยเป็นตัวเตียมาเลยกูเมตตาชีท้าเบียดีแล้วกูสังสีต่อเนี่ยเพียงมันตัดบุษย์ประสานเนี่ยแบบบอกไปแล้วเปลี่ยนตัวเลยเนี่ยเปลี่ยนตัวเลยเนี่ยสโลชินตัวขยามาอัตเตชาวสระตาเอียนเนี่ยรู้ตัวเนี่ยนะบ่ถ้ามีมิตรุกูชีวิตดานะอันดูบีได้ตบอบาเลยနော်နွားဒီဘာဒီကျွေးဒီဘာဒီဝဲပြလို့မှဇီဝတာဒါနမဟုတ်ပါဘူးမိမိခန္ဓာကိုလာပြီးတော့အာသနာပြုတဲ့ကောင်းမျိုးကိုမေတ္တာထားပြီးတော့ဒီလာကိုစောင့်စည်းပြီးတော့ဒါခွင့်လွှတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဇီဝတာဒါနပဲစံတပြားမှကုန်စရာမလိုပါဘူးနော်အဲ့ဒါစိတ်ထားတိုင်းနဲ့ဒီလာရှိလို့ရှိရင်ဒါဇီဝတာဒါနသူ့ကိုဘေးမပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်အာသနာမပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဘိယဒါနဒါမှလည်းကောင်းပါလေဒါဒါကြောင့်ဒီတိလတရားဆိုတာဒါနာတရားဆိုပုံတမှုရှိပါတယ်ကာဌာနိပစ္စတိဆိုကခရိုင်ဌာနိပစ္စတိဆိုကခဓမ္မဒါန်နာဓမ္မဒါန်နာဓမ္မဒါန်ဓမ္မဒါန်ကช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความรู้ทางธรรมให้ธรรมะแสดงธรรมไม่จะมาแสดงธรรมเหมือนพระ
เราศึกษาเราเรียนเท่าที่เรารู้แล้วก็บอกเพื่อนฝูงลูกหลานของเราไปอันนี้ก็เป็นธรรมทานนะอันนี้ก็ประเสริฐที่สุดเพราะอะไรธรรมทานนี้ทำให้ผู้ที่รับฟังการปฏิบัติให้ถูกต้องทำให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานก็เรียกว่าธรรมทานหรืออมตะทานอมตะทานก็คือทานที่ไม่เขาตายไม่ตายไม่ตายอมตะทานคือพระนิพพานสามารถทำให้เขาบรรลุพระนิพพานได้นาดานาสราวนิโยโรก็สิ้นสิ้นชีวาเลยมาบาลีลายูยูสราวนาดานาลูกขอบาลีเรื่องนี้ไอ้ดารวาลีบีมีอาบีรับชีวิตด้วยจ้าอภิญาดานะจะขอบาลีตัวเดชีอาบุรุษดับบีบุรุษบีรับชีวิตด้วยจ้าสิวิดาดานะจะขอบาลีอันยาสงดานะระดับธรรมดานะบาเวแต่ยาดูธรรมดานะอมตะดานะมาเดชีอาดูถ้าอเมริกาดูสระก็พูดยิ่งยามะโอ้แต่ยาฮอลุพี่ดามาบอกเรื่องนั้นมายามาเลยเว้ยพยาชีแต่ยาเราดีสารุนาจารุอีอาระคามาผู้ดีโลตบาระปุคคลีบาสิสุเรศีนาทาภิมิตาติยาทาภิโยเมสวยดาเลธรรมทานะอมตะทานะขออเนกสงทานะมาเวอะไรจะดีมีมีอบวามาดิดีลุเสียกายเสียบารมีเตียนี่ผิดจริงสีผู้ด้วยนิบังสงอิสงมีโลนิบาระทุกข์นะถ้าจะมาลุอธิยาပြောจินดาก็ที่นี้เรียนบอกดีละเดียนำมาได้บีร์เนาะเทียนเดินสองเช้าบุมีมีอย่างกูมีอย่างนกมีอย่างเสือมีอย่างสองเทียนเดินสองเช้าบุมีมีอย่างมีสีนานาอย่างคนอินเดียชาวบ้านเลยสองสีดาบุเอลโรสุยดีดีละเดียฮะธรรมดีเดียกูจีซูบิวบีร์ธรรมดีเดียเลยปัญญาเดียกูจีซูบิวบีร์นอกสมะดีดีละธรรมดีปัญญาเนี่ยจีซูนับชีเดตัวเจ้าธรรมะตะโพยาอยู่ตัวในมาเด้อถ้าจะอนุโลกธรรมะเนี่ยทีละวจีกันทาภิแล้วทีละกูตะอารมะเนี่ยส่องช่องหมู่ปิ้วภิแล้วธรรมะนี้เตยปัญญาเตยนี้ตู้บัวภิแล้วนาวซ้อมมาธรรมะตะโพยาอยู่ขันธ์นี้จะบาสิแล้วธรรมะเนี่ยปูชาถ้าได้ตรงมาเด้ออารมณ์ดาทุกข์ก็จะตอนในพระพุทธศาสนาของเราก็ศีลธรรมก็เป็นพื้นฐานนะเราเมื่อเรามีศีลฐานพื้นฐานที่ดีศีลธรรมของเราเนี่ยก็ส่งเสริมให้เรามีสมาธิมีจิตใจที่สงบเมื่อมีจิตใจที่สงบก็ส่งเสริมให้เราเกิดปัญญาถ้าเรามีปัญญาขึ้นมาเป็นอย่างไรบ้างแสดงว่าเราก็ส่งมาด้วยทั้งศีลธรรมทั้งสมาธิทั้งปัญญาถ้าศีลสมาธิปัญญาสามประการนี้สมบูรณ์เมื่อไรเราก็เลยบรรลุมรรคผลนิพพานไปพระยนต์ใครท่านทั้งหลายพยายามให้มีศีลสมาธิปัญญาสามประการนี้สมบูรณ์ใครบรรลุมรรคผลนิพพานกันทุกๆเดินเถิด